ระทรวงพาณิชย์ไม่ได้อยู่ที่สมาคมค้าส่งค้าปลีกไม่ได้อยู่ที่ภาคเอกชนแต่อยู่ที่หัวใจของคนเป็นผู้ประกอบการก้าวแรกของโครงการนี้เนี่ยผมตั้งใจจะชวนผู้ประกอบการให้สู้กับตัวเองเสียก่อนมีร้านโชว์ห่วยทั่วไทยทั้งเล็กทั้งใหญ่มานับร้อยปีคนขายสีกับลูกค้าเรียกลุงเรียกป้าอาเฮียอาตีแต่ก่อนคนแน่นยังกะมดทั้งซื้อเงินสดทั้งขอติดหนี้ตอนนี้ยักษ์ใหญ่มีทั่วโชว์หวยต้องรวมตัวสู้ให้สมศักดิ์ศรีอักร้านโชว์หวยโชว์สวยแล้วดูสิค่าไฟค่าน้ำมาจ่ายโอนเงินได้ของถูกมีอักร้านโชว์หวยเลเจนด์ออฟไทยแลนด์ช่วยกันบอกทุกคนตั้งใจว่าต้องไปนี้ซื้อของร้านโชว์หวยของร้านโช